เฮ็ดข้าวคั่วนะครับใส่ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวกับคั่วใส่อ่อนคั่วไปเรื่อยๆใส่ไฟแห้งแล้วก็จิ้มใหม่ก่อนนะต้องคั่วจะเย็นๆคั่วไปเรื่อยๆครับคั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งกัน
ียงเลยได้ครับเด้อเอายังเลี้ยงเลยเหลืองเห็นป่ะเหลืองเกือบใหม่แล้วครับเหลืองไปทางใหม่ละเหลืองเข้มเข้มว่าเนี่ยมันบดออกมาเนี่ยจะพอดีเหลืองพอดีถ้าเอาเหลืองอ่อนไหลบดออกมาที่ขาวครับบดเหลืองเข้มเข้มใหม่ๆน้ำตาลใหม่ทีแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นไปตำหรือไปกดนะครับผมเ